นายแพทย์ปิยะสกลสัตยาธรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงความคืบหน้าอาการของทีมนักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่าและก็ผู้ช่วยโค้ชโดยทุกคนอาการดีขึ้นตามลำดับญาติสามารถเข้าเยี่ยมได้อย่างใกล้ชิดแต่ต้องสวมหน้ากากอนามัยล้างมือก่อนและหลังเข้าเยี่ยมโดยกลุ่มที่1จำนวน4คนและกลุ่มที่2จำนวน4คนที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลให้ยาปฏิชีวนะครบ7วันแล้วอาการทั่วไปปกติครับส่วนกลุ่มที่3จำนวน5คนอาการทั่วไปปกติเช่นกันและรอให้ยาปฏิชีวนะครบ7วันคาดว่าทั้งหมดจะกลับบ้านได้ในวันพฤหัสบดีที่19กรกฎาคมนี้ครับสำหรับการดูแลด้านจิตใจทุกคนมีสุขภาพจิตใจที่ดีแต่ว่าขอให้สื่อมวลชนที่ติดตามทำข่าวเมื่อมีโอกาสได้สัมภาษณ์อย่าถามคำถามที่สร้างความกดดันหรือว่าคำถามที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจของเด็กครับฟังเสียงของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกันครับแต่ที่อยากจะให้เจมคือสื่อทั้งหลายเราจะป้อนคำถามให้เด็กหรือผู้ปกครองเนี่ยอยากให้เป็นคำถามที่สร้างสรรค์ไม่ใช่คำถามที่ไปกระทบกระเทือนกับจิตใจของเขานะซึ่งเด็กเนี่ยต้องมีเวลาที่จะเจริญเติบโตไปอีกข้างหน้านะเพราะฉะนั้นก็ขอให้สื่อทั้งหลายเวลาจะถามก็ขอให้มีวิจารณญาณให้ดี